นะโสดาบันจะพิจารณาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเห็นไหมจากสี่บรรทัดนี้ถูกขยายความออกมาอีกว่ายะทิทังได้แก่อะไรได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาเป็นเหตุสังขารทั้งหลายสังขารเป็นเหตุวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุนามรูปนามรูปเป็นเหตุสลายตนะสลายตนะเป็นเหตุผัสสะผัสสะเป็นเหตุเวทนาเวทนาเป็นเหตุตัณหาตัณหาเป็นเหตุอุปทานอุปทานเป็นเหตุภพภพเป็นเหตุชาติชาติเป็นเหตุชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนแก่เจ็บตายมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะภพภพมีเพราะยึดคืออุปทานยึดมีเพราะอยากอยากมีเพราะเวทนาเวทนามีเพราะสัมผัสสัมผัสเพราะมันดันมีอายตนะในหกนอกหกอายตนะหรือสลายตนะมันมีเพราะมีธาตุคือนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณดันมารับรู้นะและวิญญาณมีเพราะสังขารถูกปรุงแต่งขึ้นมาและทั้งหมดมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้นี้คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความแก่และความตายว่าตายมีลำดับขั้นในการเกิดแบบนี้